ืองและนักวิชาการคิดอย่างไรกับปาฐกถาอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลวินัยแบบไหนที่ชาติไทยต้องการแล้วอยากให้เด็กมีวินัยต้องทำอย่างไรจากมีนาโชติคำสู่ความเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างตัวจริงคนต่างจังหวัดมองกรุงเทพมหานครและศูนย์การเรียนรู้อย่างไรมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้ใน In Her View สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.คุณผู้ชมคะเมื่อต้นสัปดาห์รายการ In Her View นะคะได้นำเสนอบางส่วนของปาฐกถาของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับสังคมไทยนะคะพอหลังจากที่อาจารย์เสกสรรปาฐกถาแล้วก็มีการถอดเทปปาฐคาถานั้นนะคะอยู่ในสื่อไม่ว่าจะเป็นประชาไทยในเดอะสแตนดาร์ดในมติชนใน Voice TV ก็นำเสนอหลายครั้งเนื้อหานะคะก็มีหลายอย่างตั้งแต่มองว่าการออกแบบรัฐธรรมนูญจะทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอการออกแบบรัฐธรรมนูญนี้บวกกับไทยแลนด์ 4.0 นโยบายเศรษฐกิจแบบนี้บวกกับการมีประชารัฐนะจะเป็นการจะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลนะคะที่ผ่านการออกแบบนะคะจากรัฐธรรมนูญนี้หรืออย่างน้อยอำนาจของรัฐบาลคสช.อาจจะอยู่ในเมืองไทยไปอีกหลายปีนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เสกสรรได้วิเคราะห์กึ่งๆทำนายเอาไว้แล้วก็ยังพูดอีกว่าในขณะที่นโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นเน้นการสร้างนวัตกรรม 4.0 แต่ว่าในเชิงอุดมการณ์รัฐนะฮะอาจจะถอยหลังกลับไปแขกใช้คำว่า 1.0 อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็พูดถึงคนรุ่นใหม่ด้วยว่านักกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยสมัยนี้นะจัดตั้งอะไรไม่ได้เลยขับเคลื่อนอะไรไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะว่าแค่พูดนะฮะมีเสรีภาพการพูดอยู่ใน Facebook แล้วก็ทุกคนก็มีความสุขนะฮะได้พูดแล้วพูดแล้วก็จบกันไม่มีการออกมาจัดตั้งเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโลกจริงทุกคนไปอยู่ในโลกเสมือนจริงกันหมดแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะนำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย อย่างเช่นอาจารย์ปิ่นแก้วนะคะก็โพสต์ Facebook ติดกันหลายวันนะคะโต้เถียงเรื่องความหมายของคำว่าภาคประชาสังคมที่อยู่ในปาฐกถาของอาจารย์เสกสรรแล้วมติชนออนไลน์ค่ะก็ไปสัมภาษณ์ทั้งนักการเมืองสัมภาษณ์ทั้งนักวิชาการว่าคิดเห็นอย่างไรต่อปาฐกถาอันนี้ของอาจารย์เสกสรรนะคะนักการเมืองเนี่ยคุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะก็ให้ความเห็นอย่างนี้นะคะบอกว่าเรื่องที่อาจารย์เสกสรรอยากจะเห็นว่าทางออกของการเมืองไทยมันจะดีมากเลยถ้าหากว่าพรรคการเมืองสามารถจับมือกันในการต่อสู้อำนาจนี้คุณนิพิษนะคะเห็นว่าเห็นด้วยกับอาจารย์เสกสรรแหละว่ามันมีทางออกเดียวจริงๆว่านักการเมืองนะคะจะต้องมาผนึกกำลังกันแล้วก็สร้างสังคมประชาธิปไตยขึ้นมานั่นหมายความว่าต้องพยายามทำให้อำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยอ่อนแอลงคุณนิพิษมองว่ารู้นะคะว่ามันเป็นทางออกเดียวที่เหลืออยู่แต่ทุกคนก็คงรู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการออกแบบร่างรัฐธรรมนูญออกแบบมาที่ทำให้พรรคการเมืองนะคะจะมีปัญหาไม่ลงรอยกันทั้งแนวคิดการทำงานอุดมการณ์ในการเดินหน้าประเทศนโยบายในการหาเสียงคนที่ออกแบบรัฐธรรมนูญรู้ปัญหานี้ดีว่าการจับมือกันของพรรคการเมืองนั้นเป็นไปได้ยากจึงมองเห็นช่องทางแล้วก็ออกแบบมาบนพื้นฐานแบบนี้แน่นอนว่าการบริหารบ้านเมืองจะต้องบริหารโดยพรรคการเมืองในระบบรัฐสภาไม่ใช่ระบบราชการถ้าคุณเอาระบบพรรคการเมืองเป็นรองหนุนระบบราชการแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนเอาพรรคการเมืองไปเป็นเครื่องมือรองอำนาจชนชั้นนำภาครัฐซึ่งตรงนี้นะคะอาจารย์เสกสรรจะใช้คำว่าพรรคการเมืองจะกลายเป็นแค่หางเครื่องคุณนิพิษยังพูดอีกว่าเราไม่ควรมีพรรคที่สนับสนุนระบบชนชั้นนำราชการอีกแล้วโอ้โหคุณนิพิษพูดชัดเจนนะคะว่าเราไม่ควรมีพรรคการเมืองที่สนับสนุนระบบชนชั้นนำราชการอีกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณนิพิษหมายถึงพรรคการเมืองพรรคไหนนะคะ
ระบบที่พรรคการเมืองต้องเป็นเครื่องมือให้ข้าราชการนั้นไม่ควรเกิดขึ้นอีกสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้มันควรจะก้าวไปข้างหน้าด้วยระบบพรรคการเมืองเท่านั้นแน่นอนว่าหากทำได้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเร้าใจอย่างยิ่งมาดูฝั่งนักวิชาการฝ่ายซ้ายนะฮะคนรุ่นใหม่เลยล่ะค่ะคุณผู้ชมอาจารย์สัจสรำธรรมบุตรสดีวิทยาลัยสหการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์สัสลามบอกเลยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับข้อวิเคราะห์ของอาจารย์เสกสรรจริงๆแล้วมีความพยายามของชนชั้นนำมานานแล้วในการพยายามสถาปนาอำนาจนำผ่านมิติต่างๆถ้ามองย้อนไปตั้งแต่ปี49ตอนนั้นยังมีความเชื่อว่าสามารถใช้เวทีทางประชาธิปไตยในการสถาปนาอำนาจได้จึงนำไปสู่การเลือกตั้งเพียง1ปีเท่านั้นหลังจากรัฐประหารแต่พอหลังปี57เป็นต้นมาเป็นภาพที่คล้ายกับที่อาจารย์เสกสรรมองคือชนชั้นนำคิดว่าไม่เล่นเกมประชาธิปไตยแล้วจะพยายามควบคุมอำนาจทางเศรษฐกิจและอำนาจทางการเมืองอำนาจทางเศรษฐกิจก็คือโครงการประชารัฐและอำนาจทางการเมืองก็คือรัฐธรรมนูญนอกจากนี้นะคะอาจารย์สัสรามบอกว่ามันไม่มีภาคทางตรงเดียวที่อำนาจรัฐและอำนาจทุนพยายามครอบงำได้อย่างเบ็ดเสร็จมิติของการต่อต้านนะคะถ้าหากอาจารย์เสกสรรบอกว่าถ้าอยากจะต่อต้านพรรคการเมืองต้องผนึกกำลังกันแต่อาจารย์สัสรามบอกว่ามิติของการต่อต้านมีหลายรูปแบบที่ซ้อนทับขึ้นมาอาจจะต่างจากที่อาจารย์เสกสรรมองเป็นทางเดียวรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะพยายามทำให้ทุกอย่างสามารถควบคุมได้ผ่านรัฐธรรมนูญแต่ผมไม่เชื่อว่าตัวรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์อาจารย์สัสรามบอกว่าสุดท้ายจะมีอำนาจของประชาชนที่มาจากระบบตัวแทนทำให้ตัวรัฐธรรมนูญไม่สามารถทำงานได้ตามความต้องการของชนชั้นนำ 100% ระยะเวลาการกุมอำนาจของชนชั้นนำภาครัฐไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขตายตัวได้ถ้ามีความขัดแย้งขึ้นมาแล้วสุดท้ายประชาชนสามารถสร้างอำนาจต่อรองได้มากขึ้นในช่วง 1-2 ปีโดยไม่เกิดสงครามกลางเมืองระยะเวลาของการครอบงำก็อาจจะน้อยลงนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์สัสรามนะมองอย่างมีความหวังนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยังบอกว่าการบอกให้พรรคการเมืองร่วมมือกันนั้นจริงๆแล้วฉันทามติพื้นฐานที่สุดในโลกของโลกประชาธิปไตยก็คือการเลือกตั้งแต่ในภาพแบบนี้ที่ไม่มีการเลือกตั้งนะฮะแล้วบอกให้พรรคการเมืองมาคุยกันอาจารย์เสศรามบอกว่ามันตลกหน้าฉันทามติเบื้องต้นที่ควรเป็นพื้นฐานของการคุยกันก็ต้องมีการเลือกตั้งซะก่อนนี่คือจุดที่อาจารย์เสศรามมองจากอาจารย์เสกสรรมองต่างจากอาจารย์เสกสรรนะคะอาจารย์เสกสรรบอกว่าตอนนี้แหละพรรคการเมืองทุกพรรคต้องมาผนึกกำลังกันนะคะแล้วค่อยๆรื้อฟื้นความเข้มแข็งของความเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาแต่อาจารย์สัสรามบอกว่าฉันทามติของพรรคการเมืองมันมีไม่ได้ถ้าไม่มีการเลือกตั้งนะคะก็ต้องมาดูกันค่ะปาฐกถานี้คงนำมาซึ่งการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็แตกหน่ออ่อนของความคิดออกไปอีกมากซึ่งแขกมองว่าท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ทำให้คนได้กลับมาคุยกันเรื่องการเมืองไทยอีกครั้งนึงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะมาคุยเรื่องความเครียดของสังคมไทยว่าคนไทยสังคมไทยเนี่ยชอบอยากให้เด็กมีวินัยอยากให้เด็กมีวินัยทำอย่างไรเด็กไทยจึงจะมีวินัยเหมือนฟินแลนด์เหมือนญี่ปุ่นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะโนอีโก้สนับสนุนโดย Export Shop King Powerเข้าใจนักเดินทางพบกับรายการอินเทอร์วิวค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เกริ่นไว้นะคะว่าตอนนี้เราบอกว่าไทยแลนด์ 4.0 เราต้องการเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เราต้องการเด็กที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้เราต้องการเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ในขณะเดียวกันเราก็บอกว่าทำยังไงจะให้เด็กไทยมีวินัยทำยังไงจะให้เด็กไทยมีความรับผิดชอบอุ๊ยทำยังไงเนี่ยเราจะปลูกฝังวินัยให้เด็กไทยโตขึ้นมาจะได้ไม่ไปแซงคิวจะได้อยู่ในร่องในรอยจะได้ทำอะไรเหมือนคนญี่ปุ่นนะคะมีความพร้อมเพรียงกันมีความสามัคคีกันเกิดทุกพิฆภัยอะไรขึ้นมาก็เกิดความร่วมมือร่วมใจสามารถผลักสังคมไปข้างหน้านะคะอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นคือภาพที่คนไทยมองเห็นแล้วคนไทยพอพูดว่าอยากจะสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กก็จะมีข่าวนะคะแบบที่เดือนที่ผ่านมาก็คือโรงเรียนสาธิตก็บอกว่าเอาทหารมาฝึกเด็กดีกว่าเพราะว่าทหารคือต้นแบบของการมีระเบียบวินัยการทำอะไรอย่างพร้อมเพรียงกันเอ๊ะเอาพี่ทหารมาฝึกเด็กนะจะได้เป็นไอดอลจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆรู้สึกว่าเราอยากมีระเบียบวินัยเหมือนพี่ทหารหลายปีก่อนก็มีข่าวบอกว่าเอาเด็กมาใส่ชุดทหารดีกว่าจะได้รู้สึกว่ามีระเบียบวินัยเด็กก็ชอบด้วยนะคะในความเป็นฮีโร่หลายๆโรงเรียนก็บอกว่าเพิ่มความเข้มงวดเพิ่มระเบียบการเข้าแถวเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้ทุกคนเนี่ย
นั่งดึกยืนเดินนอนนะฮะให้ทุกอย่างมีวินัยหมดแต่แบบนั้นมันเป็นการสร้างวินัยแบบที่เราต้องการหรือเปล่าคือเราอยากได้เด็กที่มีวินัยด้วยเราอยากได้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยประชาไทยเขาก็ไปสัมภาษณ์นะฮะนักวิชาการด้านการศึกษาซึ่งตอนนี้ฮอตมากนะฮะทุกรายการทุกสถานีโทรทัศน์ทุกสื่อเนี่ยจะต้องไปสัมภาษณ์เธอนั่นก็คืออาจารย์กุลธิดารุ่งเรืองเกียรตินักวิชาการอิสระแล้วก็เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของประเทศฟินแลนด์เพราะตอนนี้ใครๆก็อยากมีการศึกษาดีเหมือนฟินแลนด์นะฮะถนนทุกสายก็จะมุ่งไปคุยกับอาจารย์กุลธิดาและอาจารย์กุลธิดาก็ให้ความเห็นดีๆกลับมาทุกครั้งครั้งนี้ก็เช่นกันนะฮะอาจารย์กุลธิดาบอกว่าวินัยเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นจากกระบวนการสั่งไม่ใช่มาสั่งซ้ายหันขวาหันเดินหยุดนะฮะแล้ววินัยจะเกิดขึ้นอาจารย์มองอย่างนี้อาจารย์มองว่าการมีสิทธิเหนือร่างกายมีผลทางจิตวิทยาเป็นออโต้ไพลอตทำตามกันไปนั่นก็คือสิ่งที่โรงเรียนไทยทำนะฮะคือพยายามไปควบคุมสิทธิเหนือร่างกายของเด็กวิธีที่จะสร้างระเบียบวินัยนะฮะครูไทยต้องปรับทัศนคติให้มีการสื่อสารสองทางมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนดีกว่าการสื่อสารทางเดียวจะต้องเปลี่ยนบทบาทของคนถ่ายทอดนะคะเป็นบทบาทที่ทำให้เด็กรู้จักขวัญขวายระเบียบวินัยของประเทศฟินแลนด์เนี่ยฟินแลนด์ไม่เคารพธงชาตินะคะทำแค่วันสำคัญ 2-3 ครั้งต่อปีวันอื่นไม่มีการเคารพธงชาตินะคะเพราะฉะนั้นวินัยไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เด็กมายืนตรงแต่การปลูกฝังเริ่มทำตั้งแต่ในบ้านวินัยที่แท้จริงจะต้องสอนให้เด็กมีหน้าที่ต่อครอบครัวดูแลตนเองดูแลครอบครัวดูแลพื้นที่ชุมชนรอบๆตัวเขาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นการแยกขยะอย่างละเอียดทำไมเราไม่สอนวินัยให้เด็กไทยด้วยการสอนให้เด็กแยกขยะอย่างละเอียดละออแยกขวดแยกฝาคือแยกตามประเภทของขยะที่จะนำไปรีไซเคิลเราไม่เคยสอนนะฮะแต่เราชอบสอนให้เด็กมายืนตรงๆเราชอบสอนแบบว่าเอาไม้บรรทัดไปวัดความยาวของผมเด็กแล้วเราคิดว่าอันนี้คือวินัยแต่วินัยแบบแยกขยะให้ถูกต้องนะรู้ว่าเขารีไซเคิลขยะกี่แบบเนี่ยอันนี้เราไม่เคยสอนเด็กนะฮะอาจารย์กุลธิดาบอกว่าแต่อย่างประเทศฟินแลนด์เนี่ยแบบนี้นะคะเขาทำกันจนเป็นธรรมชาติที่บ้านก็ทำเป็นปกติที่โรงเรียนก็ทำเป็นปกติไม่ต้องบังคับเป็นตัวอย่างให้กับทุกที่ในสังคมแล้วนะฮะชาวฟินแลนด์ก็เคร่งครัดกับกฎหมายมากๆการเคารพกฎหมายการปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าระเบียบวินัยส่วนอาจารย์ฮาราชินทาโรซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะที่เคยมาสอนหนังสืออยู่ที่ปัตตานีก็ให้ความเห็นนะฮะในฐานะที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วเป็นต้นแบบของระเบียบวินัยที่คนไทยชอบนำมาเป็นตัวอย่างอาจารย์ฮาราเคยเขียนบทความไว้ในประชาไทยหลายปีแล้วบอกว่าถ้าวินัยในสภาวะไม่ปกติภาวะสงครามอันเนี้ยโอเคใช้ระเบียบวินัยแบบทหารนะฮะมาจัดการได้แต่ถ้าในภาวะปกติวินัยที่แท้จริงต้องไม่มาจากคำสั่งอันนี้เหมือนที่อาจารย์กุลธิดาพูดวินัยที่เป็นปกติจะต้องมาจากจิตสำนึกนะคะซึ่งไม่สามารถปลูกฝังด้วยการจับเด็กมาเข้าแถวเรียงกันไม่สามารถปลูกฝังด้วยการสั่งซ้ายหันขวาหันนะคะวินัยที่มาจากสำนึกนะคะเป็นการค่อยๆปลูกฝังเป็นการค่อยๆนะคะสอนความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองสอนความรับผิดชอบที่มีต่อผู้อื่นสอนการเคารพสิทธิของผู้อื่นและรู้จักว่าเสรีภาพของตัวเองอยู่ที่ไหนนี่คือวินัยที่แท้จริงฉะนั้นวินัยที่แท้จริงนะคะจะต้องสามารถตัดสินใจได้เองขอย้ำนะคะโรงเรียนไทยชอบคิดว่าวินัยที่แท้จริงต้องทำตามคำสั่งแต่วินัยนะคะตามหลักสากลจะต้องเป็นการที่สามารถใช้วิจารณญาณของตัวเองตัดสินใจได้ว่าตัวเองควรปฏิบัติอย่างไรนะคะสามารถพิจารณาความเหมาะสมในพฤติกรรมของตนเองการบังคับจะสามารถสร้างวินัยได้แค่พื้นผิวเท่านั้นเพราะว่าทำเพราะกลัวนะคะไม่ได้ทำเพราะจิตสำนึกแล้วอาจารย์ชินทาโร่นะคะก็ยกตัวอย่างว่าดูคนจีนนะสมัยที่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเข้มงวดนะคะแบบว่าบังคับคนทุกอย่างคนจีนก็จะดูมีวินัยมากใส่เสื้อก็อยู่สีดำสีขาวสีน้ำเงินนะคะแล้วก็แบบเข้าคิวเดินอะไรแบบเหมือนผีดิบเลยนะคะเพราะตอนนั้นแบบเข้มงวดมากพอปุ๊บนะคะเปลี่ยนจากคอมมิวนิสต์ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยมาเป็นคอมมิวนิสต์ทางการเมืองแต่เป็นทุนนิยมทางเศรษฐกิจทำมาหากินได้เงินเยอะสามารถกินเที่ยวบริโภคได้เต็มที่เดินทางไปต่างประเทศมารยาทของคนจีนเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกปวดหัวมากทั้งที่ตอนถูกบังคับเนี่ยทำได้พอมีเสรีภาพเท่านั้นแหละกระเจิดกระเจิงเพราะว่ามันไม่ใช่วินัยที่มาจากจิตสำนึกนะคะมันเป็นวินัยที่ถูกบังคับพอกฎระเบียบมันเคร่ง
มันไม่เคร่งครัดมันหย่อนคล้อยไปก็เกิดโกลาหลอลหม่านแล้วก็มาโกลาหลอลหม่านในประเทศอื่นๆด้วยที่มีนักท่องเที่ยวจีนไปอยู่นี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ฮาราชินทะโรบอกท่านก็บอกว่ากรณีวินัยของคนญี่ปุ่นเนี่ยก็แค่นี้เองนะคะเคารพตนเองเคารพสิทธิของผู้อื่นมีวิจารณญาณที่จะตัดสินใจว่าอะไรควรทำไม่อะไรไม่ควรทำแล้วก็เคารพกติกามารยาทที่เป็นกฎของสังคมเท่านั้นเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะไปดูดราม่าที่ค่อนข้างเก่าที่เอาวินมอเตอร์ไซค์นะมาถ่ายหนังแล้วบอกว่าไปทำ change.org อยากสร้างศูนย์การเรียนรู้กลางเมืองแต่นะฮะอีกสำนักหนึ่งค่ะอีกสำนักข่าวหนึ่งก็ลงไปสัมภาษณ์พี่วินมอเตอร์ไซค์ตัวจริงว่าอยากได้หรือเปล่าไอ้ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยอยากได้ไหมเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วมาติดตามกันค่ะมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตคงได้ผ่านตากับข่าวนะคะที่มีคลิปวิดีโอไวรัลอันหนึ่งแล้วก็เป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์ชื่อวินชื่อมีนาโชติคำแล้วพี่วินมีนาโชติคำเนี่ยเขาก็ไปทำแคมเปญที่ change.org นะคะชื่อแคมเปญว่าอยากให้เราต้องการพื้นที่การเรียนรู้ใจกลางเมืองสำหรับทุกคน National Knowledge Center แล้วก็มีคนไปลงชื่อนะคะกับพี่มีนาแค่14คนเท่านั้นแล้วก็มีทีมงานทำสารคดีก็เลยเกิดสนใจมีนาโชติคำขึ้นมาก็เลยไปสัมภาษณ์แล้วก็เอามาทำเป็นคลิปแล้วคลิปนี้ก็กลายเป็นไวรัลสุดท้ายก็โอละพ่อโอละเหนะคะก็เป็นที่รู้กันว่าอ๋อทั้งหมดเนี่ยเป็นแคมเปญโฆษณาของOKMD ที่อยากจะให้คนเนี่ยมีการตระหนักรู้ว่าเอ้ยกรุงเทพควรจะมีพื้นที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ใจกลางเมืองนะแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนหนังโฆษณานั่นเองมีนาโชติคำก็ไม่มีตัวจริงนะคะก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้านี่หลอกลวงกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนทำออกมาตอนแรกเนี่ยมันเหมือนจริงอันนั้น1ประเด็นแล้วนะคะประเด็นที่2สมัยนี้แล้วยังต้องการทั้งสิ่งที่เป็น national นะคะนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์คัสรามุกดาวิจิตรวิจารณ์ไว้สิ่งที่เป็นแห่งชาติเนี่ยสมัยนี้เขาไม่มีแล้วหรือเปล่ายังต้องการสิ่งที่เป็นเซ็นเตอร์อีกเหรอในเมื่อสมัยนี้เป็นสมัยที่ต้องกระจายนะคะกระจายทุกอย่างออกจากส่วนกลางกระจายเป็นจุดเล็กจุดน้อยนะคะเป็นหมดยุคของการรวมศูนย์อำนาจแล้วนี่มันเชยจริงๆนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงประเด็นสุดท้ายนะคะทำไมต้องเป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วทำไมต้องเป็นคนอีสานทำไมการที่บอกว่าอยากจะมีศูนย์การเรียนรู้แล้วคุณไปหยิบอาชีพแบบวินมอเตอร์ไซค์หรือคนอีสานขึ้นมาเพราะลึกๆแล้ว reference หรือว่าตัวอ้างอิงของเราเนี่ยเราไม่เชื่อว่าวินมอเตอร์ไซค์มีความคิดใช่ไหมเราไม่เชื่อว่าคนอีสานน่ะรู้เรื่องแบบศูนย์กลางการเรียนรู้เราก็เลยเอามาเพื่อให้เซอร์ไพรส์คนว่าขนาดคนอีสานก็ยังรู้เรื่องนี้เลยนี่พี่วินเขาไม่ได้อยู่แบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปวันๆนะเขานั่งดูตลาดหุ้นเขามีการลงทุนเขาหาความรู้จาก Google จากอินเทอร์เน็ตคือทั้งหมดเนี่ยค่ะเวลาเราคิดว่าอุ๊ยตกใจจังเลยพี่วินทำได้แต่ว่าลึกๆแล้วเราเชื่อว่าเขาทำไม่ได้ไงนี่มันก็สะท้อนอคติของคนกรุงเทพที่มีต่อคนอีสานแล้วก็มีคอมเมนต์นึงนะคะก็คอมเมนต์ได้เจ็บแสบมากเลยบอกว่าคนกรุงเทพหรือคนไทยปกติเนี่ยเอะอะก็ดูถูกอีสานคนอีสานเอะอะก็ดูถูกคนที่มีอาชีพใช้แรงงานแต่บทตัวเองอยากจะได้อะไรขึ้นมานะก็ไปยืมปากเขามาพูดยืมภาษาเขามาพูดเพื่อที่จะสร้างน้ำหนักนะฮะให้กับข้อเรียกร้องของตัวเองให้มันแน่นหนายิ่งขึ้นแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมหลังจากมีข้อวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้นะคะWorkpoint สำนักข่าวออนไลน์ของ Workpoint นะคะก็ไปทำสกู๊ปมาชิ้นหนึ่งแล้วไข่ก็เห็นว่าดีมากก็เลยอยากจะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมฟัง Workpoint เขาก็เลยเดินไปถามพี่วินตัวจริงเลยว่าตกลงพี่วินอยากได้ป่ะศูนย์กลางการเรียนรู้พี่วินอยากได้อะไรนะคะเขาก็ไปสัมภาษณ์พี่วินคนแรกก็คือคุณไพวันเสนาฤทธิ์อายุ48ปีนะคะเป็นคนบุรีรัมย์อาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างถามว่าพี่วินพี่ไพวันคะพี่อยากได้อะไรในชีวิตพี่อยากได้ National Knowledge Center ไหมพี่ไพวันก็บอกว่าเปล่าอยากได้เงินปัจจัยแรกของคนทั่วไปต้องมีเงินนะคะมีเงินแล้วก็มีรถแล้วก็ต้องมีบ้านนี่คือคำตอบพี่วินนะคะพี่วินคนที่2คุณพงศ์สิริออนสวัสดิ์เป็นคนอุบลอายุ54ปีบอกว่าสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ National Knowledge Center ตอนนี้มีหนี้สินสิ่งที่ต้องการคืออยากให้เศรษฐกิจดีอยากให้บ้านเมืองสงบแล้วก็บอกว่าถ้าเขาสร้างศูนย์การเรียนรู้มาดีไหม
พี่วินอีกคนหนึ่งก็บอกว่าก็ดีเพราะคนที่ไม่เคยเรียนรู้จะได้เข้าถึงโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้แต่ว่านะความรู้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปเรียนในตึกไม่ต้องไปเรียนในมหาลัยเรียนข้างถนนตามไร่ตามสวนก็เรียนได้แต่ว่าถ้าจะจัดอบรมอะไรขึ้นมาแล้วมันน่าสนใจก็คงจะไปแหละแล้วถ้าเขาสร้างแบบ National Knowledge Center ขึ้นมาพี่วินอยากให้ไปสร้างที่ไหนนะคะพี่วินก็บอกว่าไปนู่นเลยโคราชขอนแก่นไม่ใช่กรุงเทพนะคะภาคอีสานเขาจะมารวมตัวกันตรงนั้นใครเขาจะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพไปสร้างที่โคราชไปสร้างที่แขนที่ขอนแก่นมันจะง่ายกว่าแล้วก็ไปถามพี่วินอีกคนนึงชื่อคุณสิริพงศ์บอกว่าเอ๊ะถ้าเราอยากพัฒนาการศึกษาทำอย่างไรพี่วินตอบง่ายๆเลยค่ะก็ทำมันในโรงเรียนนั่นแหละจะไปทำที่ไหนนะคะเอามันเขียนหนังสือให้ถูกให้มันรู้อักขระพูดกอไก่ขอไข่นะฮะสะกดหนังสือให้ถูกเอาแค่นี้ก่อนไหมเป็นไงล่ะคะระหว่างพี่วินในจินตนาการนะคะมีนาโชติคำกับพี่วินตัวจริงเสียงจริงบอกว่าอยากได้อะไรปัจจัยแรกเงินค่ะเงินและเศรษฐกิจดีๆค่ะวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ